งตัวแรกของโลกเฮ้ยหนูต้องระวังไหมต้องไม่ต้องห่วงเก่งอยู่แล้วได้อยู่นะได้อยู่โอเคพิธีกรเดอะพาวเวอร์แก๊งมาพบความฮาความป่วนกันอีกครั้งณสนามคิงพาวเวอร์ที่ทั้งสวยนุ่มและได้มาตรฐานสากลสนามเจ๋งๆแบบนี้มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยและวันนี้พวกเข้ามาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดเฟี้ยวที่เป็นตัวจริงของพลังแห่งความเป็นไปได้ The Power ofPossibilities และนี่คือสุดยอดคนไทยในวันนี้ปุ๊มนตรีรอดนวลมนุษย์บูมเมอแรงที่สร้างบูมเมอแรงสัญชาติไทยหน้าตาไม่ซ้ำใครจนคนต้องตกตะลึงยืนขว้างบูมเมอแรงน่ะมันธรรมดาไปพี่ปุ๊ซะอย่างปั่นจักรยานแล้วขว้างบูมเมอแรงก็ยังรับได้มาพร้อมกับน้องป่อรินรดารอดนวลลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพี่คุณปุ๊เทรนมากับมือถ้าสงสัยว่าพี่ปุ๊เข้าเก่งแค่ไหนเดี๋ยวพี่ปุ๊มนุษย์บูมแรงจะมาโชว์คว้างบูมแรงให้ลูกโป่งแตกลมแรงขนาดนี้จะทำให้ยากขึ้นไปอีกจะทำได้ไหมนะเมื่อพี่เขาโยนบูมเมอแรงใช่ไหมรู้สึกว้าวมากแต่รู้สึกกลัวนิดนึงกลัวโดนหัวแตกทีนี้คืออยากรู้ค่ะพี่ปูว่าทำไมพี่ปูถึงมาสนใจบูมเมอแรงคะก็เป็นสตอรี่ของพี่เลยก็มีงานประจำพี่นั่งนานๆมันเป็นออฟฟิศซินโดรมจนถึงกับว่าเป็นหมอนรองกระดูกเลยออกมาชอบนักประดิษฐ์มาอยู่เฉยก็เริ่มประดิษฐ์เครื่องบินลำเล็กๆแล้วใช้ยิงหนังยางอ่ะแต่เด็กบางคนเนี่ยยิงโดนมือทีนี้พี่ก็เลยนึกถึงตอน90เนี่ยเพลงพี่เบิร์ดทันไหมทันไหมดังบูมเมอร์แรงน้องเราไปเปิดดูพี่ก็เลยโอเคหลักการของบูมเมอร์แรงมันก็ทำเหมือนเครื่องบินสังเกตว่าตรงนี้ครับใช้หน้าใช้หลังของปีกเครื่องบินเนี่ยตรงนี้สโลปเนี่ยเขาเรียกว่าแอร์ฟลอยทำไมเครื่องบินยกได้หัวใจหลักของมันคือปีกเครื่องบินบูมเมอร์แรงก็เช่นเดียวกันวิธีการขว้างก็ไม่ยากครับแค่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับบูมเมอร์แรงหลวมๆข้อศอกตั้งฉากแล้วสะบัดข้อมือออกแรงส่งบูมเมอร์แรงให้ลอยออกไปข้างหน้าวันนี้พี่มีบูมแมลงตัวแรกของโลกนะครับเอ้ยทำเพื่อมารายการนี้เลยเพื่อ King Power และเพื่อพิธีกรทั้ง3เลย Oh my god บูมแมลง King Power ทำไมรูปร่างมันช่างเท่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาขนาดนี้ล่ะครับพี่อย่างแรกแล้วครับเดี๋ยวไปลองกันต้องไปแรกแล้วป่ะไปเล่นกันเลยไปเลยมาลุ้นกันว่าบูมแมลงตัวเคแบบนี้จะคว้างได้ไหมนะแต่พี่เทสให้ดูนะด้วยกระแสลมเราหันหน้าหันลมนะครับสะบัดข้อมือเป็นหลักนะครับบูมแมลงทั่วโลกนะครับปั่นสวยอ่ะก็หนูต้องระวังไหมต้องไม่ต้องห่วงเก่งอยู่แล้วอย่าทำให้เสียชื่อนะครับพี่ฮงหนูต้องระวังไหมต้องไม่ต้องห่วงเก่งอยู่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทุกคนคิดว่าง่ายใช่ไหมครับคิดว่าง่ายใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้ยากมากนะครับช่วงท่าประลองการประลองในวันนี้เป็นการแข่งขัน DIY บูมแมลง3ขาด้วยมือตัวเองใครประดิษฐ์บูมแมลงที่ขว้างไปแล้วสามารถรับได้ก่อนเป็นคนแรกก็เป็นผู้ชนะไปเลยส่วนคนที่เหลือจะต้องโดนบทลงโทษที่โหดมากโหดจริงๆนะจ๊ะก่อนเริ่มแข่งพี่ปูจะสอนการทำบูมแมลงจากสิ่งของเหลือใช้กันก่อนถ้ามัวๆซัวๆเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวผิดองศาคว้างไปแล้วไม่กลับมาเนี่ยนะแพ้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะแป๊บนะครับวัสดุเหลือใช้นะมาทำตามได้นะครับให้น้องๆพับกับขอบโต๊ะนะกรีดให้เขาลงไปมันจะเกิดแรงยกโต๊ะตึกโต๊ะตึกไม่เอาโอเคนะตึกโต๊ะตึกโอเคครับ
จะได้รูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับใช้หน้าใช้หลังสโลปลงไป3 2 1ไปครับไปแล้วสีขาวตัดแล้วทุกคนดูมุ่งมั่นตั้งใจกันสุดๆสู้เขานะครับทุกคนเสร็จแล้ววิ่งไปคว้างวิ่งไหนครับวิ่งไหนครับเลยคว้างรับได้ด้วยนะพี่หงทำบูมแรงเสร็จเป็นคนแรกฟอร์มดีเลยทีเดียวเหลือแค่ขว้างแล้วรับให้ได้เท่านั้นโยนไม่เอาคว้างดิลูกคว้างให้มีวิธีโค้งเร็วๆพี่หงเขาจะได้แล้วหนูโอ้ไปสนามนู้นแล้วครับวิ่งเก็บด้วยโอ้โหพี่หงรับได้แล้วเต็มๆอาจารย์ว่ายังไงครับไม่เห็นใช่ไหมครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นที่มันมาตรวจกันบ้านไม่เห็นไม่เห็นอาจารย์จะยนนะครับโอเคน้องปอเสร็จแล้วนะครับคนที่สามหนูป้อมาตรงนี้หน้ากล้องพ่อไม่ได้ลำเอียงเอาหนูป้อครับนารารังท้ายเลยนะวันนี้รีบๆหน่อยเดี๋ยวจะแพ้เอานาเอาลูกปอได้นะถ้ามาตรฐานนะครับทีหนึ่งแหมทีลูกตัวเองละมองจังเลยนะก็เป็นลูกตัวเองทีลูกตัวเองจับตาดูเลยเดี๋ยวสะบัดข้อมือเน้นเบาๆเออนาราได้ขอแรงอีกหน่อยหนูเอาอันดับสองอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้ไม่เห็นอาจารย์เมื่อกี้ไม่เห็นอาจารย์อาจารย์บอกแล้วอันดับ2อย่าโม้เสียงเดี๋ยวอันดับ3เอาจริงอันดับ3นะย้อยๆขึ้นหน่อยเอ้ารับหนูรับไม่ได้เร็วเอ้าอันดับ3ไม่ต้องเศร้านะครับพี่หงถึงใครไม่เห็นแต่เราเห็นว่าพี่หงคว้างบูมแรงแล้วรับได้เป็นคนแรกจึงชนะเกมนี้ไปเลยผู้แพ้จะต้องพบกับบทลงโทษมือใครยาวสาวได้สาวเอาผู้แพ้จะต้องเลือกดึงเชือกที่ผูกขวดน้ำหลากหลายรสชาติเอาไว้ใครเสี่ยงดวงได้น้ำชนิดไหนก็ต้องกินน้ำนั้นให้อร่อยเหาะกันไปเลยนะจ๊ะโอ้น้อยออกใครออกคนแรกได้เลือกก่อนน้องปอเลือกดีๆนะจ๊ะมีน้ำเปล่าเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นเฮ้ยได้น้ำบอระเพ็ดซะอย่างนั้นน้ำเปล่าใช่ไหมให้ผมเลือกไหมเชื่อพี่หงปะอันนี้เป็นน้ำเปล่าอันนี้พี่ว่านี่เป็นน้ำเปล่าไม่มีการดึงคือจับแล้วดึงเลยโอเคได้4ขวดนะคะครับพี่ได้ขวดนี้อ้าวไม่เป็นไรคุ้มป่ะมาโอเคจับแล้วครับจับแล้วครับพี่ปิดขวดนิดนึงขวดมันขยับอันนี้มันตึงจังเฮ้ยพี่กดไว้1 2 3ไม่ไม่ถึงเวลาแล้วทุกคนต้องกินน้ำอร่อยนาระกินเลยลูกอร่อยก็ว่าอร่อยยกนิ้วด้วยบอกกล้องสิอร่อยไหมผมสีเลยพี่ว่าอึกไปเลยยังไงก็ต้องกินมับขอให้ขอสองอึกขอสองอึกโต๊ะอร่อยครับแหมคอมันแห้งแล้วครับพี่หงน้ำอย่างอื่นมีไม่ไปกินมาขอลองกินขวดของก๊อปปี้ได้อยู่นะได้อยู่โอเคอยู่ช่วงทำลายสถิติ challenge ในวันนี้พี่ปุจะมาท้าทายตัวเองด้วยการขว้างบูมแรงออกไปแล้วรับให้ได้ครับแต่ไม่หมดแค่นั้นเพราะในระหว่างที่รอรับบูมแรงพี่ปุจะต้องยิงเป้าด้วยหนังสติ๊กให้โดนเรียกว่าท้าทายสุดๆเพราะพี่ปุไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนถ้าทำได้เราขอมอบลูกฟุตบอล King Power จำนวน20ลูกให้ไปเลยพี่ปุ๊ทำส
ำเร็จแบบชิวๆครับยิงลูกโป่งก็แค่วอร์มละเนอะทำเหมือนง่ายเชียยังไม่น้ำใจเหล่าเดอะพาวเวอร์แก๊งหรอกขอชาเลนจ์อีกสักทีโดยให้เป้าเล็กลงไปอีกเปลี่ยนจากลูกโป่งมาเป็นปากกามาร์เกอร์ทีนี้แหละยากสุดๆไปเลยครับพี่ปูแล้วเราจะหาอะไรยากๆมาชาเลนจ์พี่ปูอีกเดียงั้นให้พี่ปูเป็นคนเลือกขอเดือดๆเลยนะครับน้องๆกินน้ำอยู่ฝาทิ้งกันเยอะขอเป็นฝาน้ำ3เซนครับฝาน้ำไหวอ่ะพี่ปูจัดไปครับพี่ปูไหวก็ไหวไปชาเลนจ์นี้ถือว่าโหดจริงๆแต่พวกเราเชื่อว่าพี่ปูจะทำให้เป็นไปได้แน่นอนฝาหนามรุนมากเพราะว่ารู้สึกว่าฝาหนามมันเล็กอะแล้วเราก็เลยงงว่าฮะเหมือนปากกาไปแล้วแล้วก็ยังจะเอาฝาขวดน้ำที่มันเล็กเข้าไปอีกอะไรเงี้ยลุ้นอยู่ผมดูแล้วก็ลุ้นอยู่มันจะโดนอะมันเล็กมากตอนที่ได้ในวันนี้นะคะพี่ก็จะไปส่งมอบให้กับโรงเรียนบางปะหันนะครับอยุธยาครับขอขอบคุณรายการในวันนี้นะครับที่สนับสนุนนะครับมองเห็นคุณค่าของการเล่นบูมแมลงเพื่อให้เด็กๆที่ได้เห็นไปออกกำลังกายสร้างคุณภาพชีวิตสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา The Power Gang แล้วนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะทาง YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยอย่าลืมกดไลค์ subscribe share comment สนุกเฮฮาเฮฮาเยอะๆนะครับทุกคนกลุ่มมาแล้วครับ The Power